ขี่จักรยานอยู่กับที่ให้ดีต่อสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานอยู่กับที่เป็นอีกหนึ่งวิธีของการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถออกกำลังกายได้ทุกสภาพอากาศและสามารถปรับระดับความฝืดหรือความต้านทานได้ตามสภาพความแข็งแรงของผู้ที่ออกกำลังกายการออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานเป็นการฝึกและพัฒนาความแข็งแรงของระบบการไหลเวียนเลือดและช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายซึ่งเมื่อเริ่มออกกำลังกายควรจะเริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกายและมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อประมาณ 5-10 นาทีผู้ที่หัดขี่จักรยานในระยะแรกควรเริ่มปั่นด้วยความเร็วที่ไม่สูงและความฝืดไม่มากเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือกล้ามเนื้อล้าหลังออกกำลังเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงเพิ่มความฝืดและความเร็วโดยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ30นาทีต่อครั้งในการฝึกช่วงแรกและควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำวิธีการขี่จักรยานอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะปั่นจักรยานและควรมีการติดตามการเต้นของหัวใจระหว่างออกกำลังกายหากมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดเจ็บหน้าอกให้หยุดขี่และบอกคนใกล้ชิดหรือผู้ควบคุมการฝึกออกกำลังกายข้อดีของการขี่จักรยานอยู่กับที่1ทำให้หัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรง2สามารถออกกำลังกายได้ทั้งปีทุกสภาพอากาศ3สามารถออกกำลังกายได้โดยลำพังคนเดียวข้อที่4ไม่ต้องใช้ทักษะที่ซับซ้อนไม่ต้องฝึกการทรงตัว5ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุเหมือนขี่จักรยานด้านนอกเช่นจากรถยนต์6ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังหรือปวดเข่าสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีขี่จักรยานข้อเสียของการขี่จักรยานอยู่กับที่ข้อ1เป็นการออกกำลังกายเฉพาะร่างกายส่วนล่างเนื่องจากไม่ต้องใช้ร่างกายท่อนบนในการควบคุมการทรงตัว2ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกทำให้รู้สึกเบื่อได้ง่าย 3. ถ้าเบาะจักรยานไม่เหมาะสมอาจทำให้มีการบาดเจ็บที่ก้นได้ข้อแนะนำในการขี่จักรยานอยู่กับที่ 1. ถ้ามีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย 2. เรียนรู้อุปกรณ์และวิธีการขี่จักรยานที่ถูกต้อง 3. ปรับเบาะและมือบังคับให้ได้ระดับที่เหมาะสมขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสิริราช